แดนดาสกรจัดพิธีบวงสรวงเอาเลิกเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับภาพยนตร์เรื่องผาปกโดยมีนักแสดงชื่อดังของไทยอาทิดามดาสกรและอริศลือชาและทัพนักแสดงมากมายตลอดจนคณะทีมงานภาพยนตร์ผู้สนับสนุนภาพยนตร์ร่วมพิธีที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่โดยภาพยนตร์ผาปกเป็นภาพยนตร์ในสไตล์คาวบอยเมืองไทยมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ใช้ชีวิตจริงอยู่ที่เหมืองแร่ณบ้านผาปกราชบุรีความยากลำบากการฝ่าฟันกับผู้มีอิทธิพลรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆชนกลุ่มน้อยบนเทือกเขาตระนาวสีท่ามกลางความขัดแย้งการแสวงหาประโยชน์ก่อนจะถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้มีแดนดัสกรเป็นผู้อำนวยการสร้างดร.ทัศชนพงศ์ภควัฒน์ประธานที่ปรึกษาโดยแดนดัสกรกล่าวว่าจากประสบการณ์ผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบันกับการลดแล่นบนแผ่นฟิล์มทั้งจอเงินและจอแก้วและด้วยรางวัลการันตีถึงฝีไม้ลายมือที่ได้แสดงไว้ได้แก่รางวัลตุ๊กตาทองดาวร้ายยอดเยี่ยมปีพ.ศ.2540โทรทัศน์ทองคำเมฆลาปีพ.ศ.2536และผลงานอีกมากมายจึงได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้ทำมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ให้กับคนไทยได้ดูอีกครั้งเพื่อเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังไทยที่มีคุณภาพนำสู่ตลาดภาพยนตร์ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับสากลให้หนังไทยเป็นที่รู้จักคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังประวัติศาสตร์แต่อย่างว่าที่สำคัญก็คือเราก็สนับสนุนเรื่องของภาครัฐด้วยการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยก็อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็ให้เข้าไปสู่ในระดับสากลให้ได้การทำหนังครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องคิดหลายอย่างคิดถึงอนาคตคิดถึงหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วที่สำคัญที่ผมมองเห็นเนี่ยที่ทำไมว่าต้องเป็นแดนดัสกรดามดัสกรแล้วฤทธิ์ลือชา3ดาวร้ายมาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทำให้ว่าน่าติดตามแล้วคนที่อยู่ในยุคของอาดามอาแดนและอาฤทธิ์ก็จะได้มีความรู้สึกร่วมด้วยมีความรู้สึกว่าพวกเรายังฮึกเหิมอยู่นะหนังไทยก็คืออยากให้ตรงนี้เป็นแรงผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพยัคฆ์แห่งขุนผาคือผาปกนะครับแนวแอคชั่นแบบดิบๆเลยแบบมันๆหนักไปทางควบม้าแบบม้าแบบบูแบบม้าครับรอชมกันครับไม่นานครับ